วัสดีครับยังคงจำเขากันได้ไหมครับดาราหนุ่มหน้าหวานที่เคยโด่งดังแบบสุดๆแต่ดูเหมือนว่าจะหายไปจากวงการยาวนานเลยทีเดียวสำหรับริวอาทิตย์ตั้งสวัสดิ์รัตอดีตนักร้องและนักแสดงชื่อดังมีผลงานละครที่สร้างชื่อเสียงหลายเรื่องเช่นวายไร้หายสครูวายไร้เฟชชิลก้าวาวที่บางเพลงเทพธิดาโรงงานสำหรับริวอาทิตย์นั้นได้แจ้งเกิดจากการเล่น MV เพลงทางสุดท้ายของเจสันยางเมื่อปี2538อีกด้วยเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมพ.ศ. 2521เป็นบุตรของกมลรัตรังเมืองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาทิมีบุตรทั้งหมด3คนโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยมีลูกชาย2คนกับภรรยาคนแรกคือคิมพิมหลังจากเลิกลากันไปจึงมาอยู่กับภรรยาคนที่2มีลูกสาวชื่อลิงข่าวแว่วมาว่าเตรียมที่จะสมรสกับภรรยาคนที่3ก่อนจะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิง10ปีปัจจุบันนี้ริวอาทินั้นอายุ41ปีแล้ววันนี้ทางเราเลยขอพาทุกคนไปชมภาพล่าสุดของเจ้าตัวกันว่าจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนไปตามส่องกันเลยนะครับ